fois que le combat reprend. En revanche, il ne lâche rien, toute opportunité est prise. Et là, maintenant, il commence à attaquer au foie. Ça va être beaucoup plus dur de récupérer. Protège-dents a encore été recraché, là, sûr et certain, c'est pas pour intimider l'arbitre, c'est vraiment pour récupérer, prendre du souffle, mais en même temps on s'expose un peu plus au chaos avec la mâchoire desserrée. Encore ce crochet gauche, c'est toujours le crochet gauche qui soit amorce le processus de destruction, soit l'achève. Les coups sont sans conviction maintenant du côté du français. Et oh, oh là, il est déconnecté. Oh là là, c'est trop. Là maintenant il faut arriver. 3 rounds surtout. Il vient de subir. On le voit physiquement, ça a été énorme au niveau du pressing. Voilà, uppercut du droit, et crochet gauche. Et un ultime crochet gauche qui n'était pas utile. โดนโต้ขาโดนที่เก่าเวลาเดิมนะครับโดนที่เก่าเวลาเดิมอีกแล้วเดี๋ยวบอลออกอาการได้เห็นชัดเลยทีเดียวตรงนี้อันตรายแล้วนะครับว่าโดนออกอาการอย่างนี้หันมาเล่นในตัวนี้ต้องเลาะไปเรื่อยเลาะทุบไก่ไปเรื่อยการเฉลิมแยกกันออกเดี๋ยวบอลออกอาการโดนขาไปแล้วเดี๋ยวบอลติดอีกหันมาเล่นในแล้วตัวนี้ล็อกเลยล็อกลูกนี้เราโมเดเกอร์ไม่ชอบเลยทีเดียวหันข้างเดมบอลต้องเดินต้องติดเพราะตัวเองเสียขาแล้วขาหน้าตอนนี้ปออาการเห็นได้ชัดทีเดียวมาตัวนี้พุ่งเลยล็อกแล้วนะครับเป็นการแก้ลูกที่เรียกว่าโดนเตะขาหมุนไปเรื่อยมาลูกนี้ทางรามอนเดกเกอร์นี่รับสารภาพเหมือนกันหันหลังให้รอกรรมการจะมาแยกแล้วจะบอลซ้ายตกไม่ได้โอ้โหโดนซ้ายหมัดนี่โดนอีกหมัดนึงโดนเตะเข้าข้างไปเลยทางเจมบอลกรรมการเฉลิมรับแล้วนะครับแต่ว่าอันตรายแล้วหุกซ้ายอีกหมัดนึงโดนเลยนะครับนอนแน่นิ่งไปเลยยกที่4
ขาก็ปรับสภาพสนามสนามเด็กผสมครับจับได้ทั้งดนตรีจับได้ทั้งมวยแล้วก็หลายๆอย่างนะครับสนามรับเล่นหอยกที่หนึ่งเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับยามอนเดเกอร์นุ่มเตยสีเหลืองนะครับอยู่ฝ่ายแดงเบอร์รี่หรือว่าฉลามดำจากภาคตะวันออกนะครับมาเก่งภาคตะวันออกนะครับมาเก่งแถวจันทร์ระยองเพราะว่าเป็นมวยจากขอนแก่นนะครับอายุขนาดนี้21ปีนะครับคือเชอรี่ส่วนดามอนเดเกอร์เปิดที่บริด้านะครับพอแล้วอายุขนาดนี้20ปีเข้าหัดมวยไทยด้วยวิดีโอเทปนะครับคือหัดด้วยตนเองจริงๆมีหมัดหน้าอันตรายนะครับฮุกซ้ายนี่สังเกตให้ดีนะครับว่าวันนี้ทางเชอรี่จะแก้ลูกไหนคือเขาเริ่มหันด้วยปัญญาชิรัตนะครับคาราเต้ตอนนี้หันมานิยมมวยไทยมากมายทีเดียวชาวยุโรปนี่แล้วก็แฟนมวยในวันนี้แน่นขนาดนะครับหมดทั้งมวยชาวแหลงตัวเองนี่นะครับหมัดหน้าน่ากลัวนะครับทุกซ้ายโดนทางของเชอรี่นี่นะครับวันนี้มีแรงเชียร์จากชาวแหลงนี่มากมายทีเดียวไม่เหมือนกับวันที่ชกแพ้นำผลที่ลุมพินีนะครับแล้ววันนี้ก็เฮอรี่เครื่องยังไม่ร้อนนะครับเดเกอร์ทวงหมัดขวาเข้าไปซ้ายหน้ากลัวมากนะครับสองหมัดโดนหนึ่งสองปลายทางเฮอรี่เฮอรี่โดนออฟสตาร์ลบูดเดอร์ไลน์อัพตาบีเพลนะครับหมัดขวาผิดไปนะครับหุกซ้ายยังไม่เข้าซ้ายลำตัวนี่นะครับแหมจังมากกระโดงขวาโดนซ้ายก็ดีจริงเป็นหมัดที่หนักจริงๆครับOf the second ever